นิดหนึ่งนะคะคุณหมูหยองบอกว่าทำไมโรคเยอะกันจังเลยนะคะอันนี้มันน่าจะเป็นการป่วยการเมืองซะมากกว่านะคุณแขวส้มก็บอกว่าป่วยการเมืองคุณวีนะคะบอกว่าอนาจใจคนไทยตำรวจไทยเนี่ยป้องปกป้องนักโทษนะเสียดายที่เคยเคารพรักทักษิณก็เราต้องใช้คำว่าอะไรรู้ไหมคะเขาสมผลประโยชน์กันคือตอนนี้การที่เขาหันมาร่วมด้วยช่วยกันเนี่ยเพราะว่ามันสมผลประโยชน์กันไงเขาก็เลยเข้าข้างกันก็แค่นั้นแหละคุณปืนบอกว่าเป็นชายชราอมโรคนะคะแล้วก็คุณแขวส้มนะคะบอกว่าผมขอพูดจากใจเลยถ้าผมมีโอกาสได้กลับเมืองไทยคนแรกที่ผมจะไปเยี่ยมก็คือคุณเอกชัยหงส์กังวานผมชอบเขาเป็นคนที่จิตใจดีอันนี้พูดเรื่องจริงนะเหมือนกันค่ะมีก็มีความรู้สึกว่าคือคุณเอกชัยเนี่ยเขาเป็นคนจริงใจนะเขาเป็นคนปากร้ายนะเป็นคนปากร้ายแล้วก็ยึดมั่นในอุดมการณ์ตัวเองแล้วก็ไม่ต้องรอพักพวกนะมีบอกเลยว่าคุณเอกชัยเนี่ยเป็นคนจริงคือสังเกตไหมเขาไม่ต้องรอเพื่อนนะสมัยก่อนเนี่ยเขาจะมีคู่หูดูโอก็คือคุณโชคชัยนะแต่ระยะหลังรู้สึกว่าเขาจะเคลื่อนไหวคนเดียวซะมากกว่าเมื่อก่อนนี้ที่จะไปบ่อยๆกับเขาเนี่ยจะเป็นคุณโชคชัยแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือฟอร์ดเส้นทางสีแดงแต่ตอนหลังเขาก็แยกกันไปแล้วนะคะก็คือคุณเอกชัยเนี่ยไม่ต้องรอเพื่อนนะเขาเป็นคนที่กล้าทำแล้วก็ตัดสินใจเด็ดเดี่ยวเหมือนอย่างตอนนั้นที่มันมีเขาเรียกว่าเจ้าหน้าที่สืบหรืออะไรประเภทนี้ที่ไปอุ้มเขาอะแล้วพยายามที่จะบังคับให้เขาเนี่ยไปต่างจังหวัดไปเที่ยวด้วยคือจริงๆมันไม่ใช่การพาไปเที่ยวหรอกแต่ว่าคุณเอกชัยเขาพยายามเรียกให้มันดูดีด้วยการที่ว่าเหมือนบังคับให้คุณเอกชัยนั้นไปเที่ยวกับเขาไปต่างจังหวัดกับเขาจะง่ายๆก็คือจะไม่ให้จัดกิจกรรมว่างั้นเถอะก็พยายามที่จะบังคับให้คุณเอกชัยนั้นไปเที่ยวต่างจังหวัดกับเขาโดยคุณเอกชัยก็ไม่กลัวไงถ้าเป็นคนอื่นน่ะอาจจะคิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวกูจะถูกอุ้มหายหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าคุณเอกชัยก็ไม่แคร์เขาก็โพสต์บอกเลยนะคะว่าเนี่ยมีสืบมีทหารหรืออะไรเนี่ยจะมาพาเขาไปเที่ยวเขาก็มีความรู้สึกว่าถ้าเกิดมึงจะพากูไปเที่ยวก็ดีนะกูก็จะได้เที่ยวไปด้วยไงเพราะกูก็ไม่ค่อยมีโอกาสเที่ยวคือมันฮาตรงนี้แหละคุณเอกชัยก็เป็นคนที่น่ารักนะมีมองว่าเขาเป็นคนน่ารักแล้วก็จริงใจอ่ะแต่ว่าบางครั้งแกก็อาจจะชัดเจนหรือว่าปากร้ายอะไรประมาณนี้ก็ตามสไตล์แบบประมาณ LG อะไรประมาณนี้แหละแล้วก็เขาก็ขำเขาเรียกอะไรขำดีอ่ะเพราะตอนนั้นมิก็จำได้นะว่าเขาก็เนี่ยรายงานเป็นระยะว่าเนี่ยตำรวจพาเขาไปเที่ยวตรงนี้เขาอยากกินไอ้นั่นอยากกินไอ้นี่อะไรเงี้ยเขาก็จะบอกความต้องการกับทางเจ้าหน้าที่ที่มาอุ้มเขาไปเนี่ยแหละนะว่าเนี่ยเขาอยากกินตรงเนี้ยแล้วก็อยากจะไปเที่ยวตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยก็กระเตงกันไปด้วยการที่สกัดไม่ให้คุณเอกชัยเนี่ยเขาจัดกิจกรรมในกรุงเทพว่างั้นเถอะนะแล้วก็คุณแอลดีบอกว่าเอกชัยทำให้นึกถึงฟ้านี่คือเขาแปลพักไปแล้วนะเขากลายเป็นคนเสื้อเหลืองไปแล้วนะเพราะว่าเขาเป็นคนที่เชียร์พรรคเพื่อไทยแล้วก็คุณปืนบอกว่าชินวัตรทำตัวเหนือกฎหมายนะคะเป็นเทวดาไปเลยคุณยายเอ็มบอกว่าซาร่าเนี่ยอยู่กับอเล็กตลอดเลยเพราะว่ามวลชนสนับสนุนค่ารถซาร่าตลอดอเล็กสายตาไม่ดีหลายอย่างต้องอาศัยซาร่าอ๋อเดี๋ยวสักครู่นะคะคือขับรถแท็กซี่ให้กับอเล็กเนี่ยเหรอคะอ๋อถ้าอย่างนั้นเข้าใจละเพราะว่าตอนนั้นที่จำได้ว่ามีเคยเห็นนะว่าเขารู้สึกเขาจะจ้างรถแท็กซี่ที่เป็นสีเหลืองๆไหมเห็นรถน่าจะจ้างประจำอะนะแบบจ้างจนรู้จักกันอะไรเงี้ยก็คือพอถึงเวลาก็ขับรถมารับที่บ้านอะไรประมาณเนี้ยตอนนั้นน่าจะเป็นผู้ชายปกตินะคงไม่ใช่ซาร่าเพิ่งจะเปลี่ยนมาใช่ไหมเอ่ยอ
โอเคนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะก็คงจะไปอัปเดตกันที่ทางเดี๋ยวนะทางธรรมศาสตร์กันนิดนึงก็แล้วกันนะเพราะว่าไหนๆจะพูดถึงนักกิจกรรมแล้วอันนี้ก็ต้องยอมรับนะว่าน่าจะเป็นความสำเร็จอีกด้านนึงเลยอีกเปราะนึงเลยแหละเพราะว่าจำได้ใช่ไหมคะตอนนั้นที่มี่เคยเล่าให้ฟังนะว่าการเรียกร้องของหยกอะนะหยกก็เรียกร้องว่าหยกเนี่ยต้องการที่จะไปสอบแล้วก็ใส่ชุดนอกใส่ชุดนอกเนี่ยจะขอเข้าสอบแล้วตอนนั้นเราก็ได้พูดอะนะว่ามันอาจจะลำบากอะนะเพราะว่าทุกคนรู้อยู่แล้วว่าในสายของมัธยมปลายนะมันยังเป็นอะไรที่ต้องอยู่ภายใต้กฎมันจะไม่เหมือนมหาลัยในการที่จะใส่ชุดนอกได้อะไรเงี้ยคือมปลายมันต้องเป็นกฎเนาะแล้วทางหยกเนี่ยก็ยืนยันว่าจะใส่ชุดนอกสอบเราก็มองดูว่ามันไม่น่าเป็นไปได้นะแต่ว่าใดๆก็แล้วแต่นะในปัจจุบันเนี้ยธรรมศาสตร์ก็เกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะเพราะว่าสรุปแล้วนะคะก็คือเขาบอกว่าธรรมศาสตร์เนี่ยได้ตอบรับถึงเสรีภาพในการแต่งกายของนักศึกษาแล้วนะคะจะเรียนจะสอบจะแต่งอย่างไรก็ได้แต่ต้องไม่รบกวนผู้อื่นนะคะบอกว่าเมื่อวานนี้เนี่ยในวันที่21ตุลาคมทางสภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตนะคะได้เผยแพร่เอกสาร2ฉบับฉบับแรกก็คือประกาศมหาวิทยาลัยในเรื่องของแนวทางการแต่งกายของนักศึกษาปีพ.ศ. 2566ลงวันที่12ตุลาคมซึ่งมีการลงนามโดยรองศาสตราจารย์เกษณีนะคะวิทูลชาติอธิการบดีนะคะมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ส่วนอีกฉบับหนึ่งเนี่ยเป็นบันทึกข้อความเรื่องกำหนดแนวทางการแต่งกายของนักศึกษาให้มีการเปลี่ยนแปลงนะโดยลงวันที่19ตุลาคมสำหรับประกาศของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะในเรื่องของแนวทางการแต่งกายของนักศึกษามีรายละเอียดนะคะระบุว่าเพื่อให้การปฏิบัติในเรื่องของการแต่งกายของนักศึกษานั้นสอดคล้องกับข้อปฏิบัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการแต่งกายและเครื่องแบบของนักศึกษาปีพ.ศ. 2564โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา39แห่งพระราชบัญญัตินะคะในปีพ.ศ. 2558และข้อ10วรรค2ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการแต่งกายและเครื่องแบบของนักศึกษาปีพ.ศ. 2564อธิการบดีจึงขอประกาศเอาไว้ดังต่อไปนี้นะคะเขาบอกข้อ1ประกาศนี้เรียกว่าประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในเรื่องของแนวทางการแต่งกายของนักศึกษาในปี66ข้อ2นะคะได้พูดถึงเรื่องการแต่งกายในลักษณะต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็นการแต่งกายที่ไม่สุภาพเรียบร้อยก็แสดงว่าถ้าใครแต่งกายแบบนี้เนี่ยจะไม่ได้รับการอนุมัติเขาบอกว่า1การแต่งกายในลักษณะที่ก่อให้เกิดการรบกวนสมาธิของบุคคลอื่นในการเรียนการสอบและการเข้ารับบริการอื่นจากส่วนงานของมหาวิทยาลัย2การแต่งกายที่เป็นปัญหาและอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ของอาจารย์ผู้สอนเจ้าหน้าที่คุมสอบหรือว่าบุคลากรผู้ให้บริการเช่นการแต่งกายที่ไม่สามารถระบุตัวตนหรือว่าไม่สามารถตรวจสอบการกระทำทุจริตของนักศึกษาได้สำหรับสาระของประกาศฉบับแรกที่ได้ออกมาเพื่อนิยามว่าการแต่งกายแบบใดถือว่าไม่สุภาพเพื่อลดช่องโหว่ในการตีความของข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการแต่งกายและเครื่องแบบของนักศึกษาในปี64ขณะที่สภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นั้นขอยืนยันเลยว่าเสรีภาพในการแต่งกายแล้วก็ยืนยันว่าเสรีภาพในการแต่งกายของพวกเรานั้นจะต้องไม่ถูกตีกรอบภายใต้กำหนดนิยามของใครนะซึ่งก่อนหน้านี้มีเคยรายงานไปแล้วนะว่า
ทางนักกิจกรรมเนี่ยเขาไม่ยอมนะคะเขาก็บอกว่าถึงแม้ว่าสอบเนี่ยก็ต้องใส่ชุดนอกได้ด้วยเช่นกันสรุปแล้วนะคะก็คือณวันนี้เนี่ยมันประสบผลสำเร็จแล้วจริงๆนะที่ธรรมศาสตร์เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงคุณเห็นไหมคะว่าเราถึงได้บอกตอนนั้นนะคะในเรื่องของการเคลื่อนไหวของนักเรียนเร็วเอ่ยหรือว่าทางปูนธนพัฒน์ถูกไหมคะที่สามารถที่จะไปยื่นมีการแต่งกายไปเรียนเป็นชุดนอกได้ของเด็กมัธยมก็เห็นไหมคะมันก็เป็นไปตามสเต็ปแล้วก็เราก็คิดว่าเป็นทางออกที่ดีแต่กลับกลายเป็นว่าทางหยกเขาไม่เลือกทางนี้ไงผลมันก็เลยออกมาในลักษณะแบบนี้นะคะต่อมาเดี๋ยวเรามาดูความเคลื่อนไหวอันนี้นิดนึงเนาะทางเดี๋ยวนะทางคุณโบนัสถานะคะก็ได้โพสเอาไว้เมื่อ15ชั่วโมงที่ผ่านมาบอกว่าถือได้ว่าเป็นการพาดหัวข่าวที่สร้างความเข้าใจผิดมากพอสมควรเลยใจความตามประกาศเนี่ยมีจุดประสงค์เพื่อให้เข้าใจตรงกันว่าเป็นการแต่งกายมาเรียนมาสอบและติดต่อรับบริการจากส่วนงานต่างๆในมหาวิทยาลัยนั้นจะต้องมีความสุภาพเรียบร้อยเพื่อให้มีหลักอ้างอิงจึงได้มีการขยายความว่าอะไรบ้างที่ถือว่าไม่สุภาพเรียบร้อยโดยมีการระบุเอาไว้นะคะตามที่มีได้อ่านไปเมื่อสักครู่นี้นะซึ่งทางคุณโบนัฐาเนี่ยเขาก็มองว่าเดี๋ยวแน่นอนเลยเดี๋ยวต่อไปเนี้ยมันก็จะต้องมีการมาถกเถียงกันอีกระหว่างอาจารย์กับนักเรียนถูกไหมสมมุติว่าอาจารย์เนี่ยมองว่าเธอเนี่ยใส่เกาะอกมาแบบเนี้ยมันไม่เรียบร้อยมันก่อให้เกิดความเดือดร้อนกับคนอื่นแต่สมมตินะคะว่านักศึกษามองว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องปกตินะเกาะอกมันก็คือเสื้อใส่เดี่ยวมันก็คือเสื้อคล้ายๆว่าอันนี้มีกำลังตีความนะว่าคุณโบน่าจะมองลักษณะแบบเนี้ยว่าสุดท้ายแล้วเดี๋ยวมันก็เป็นการแบบได้คืบเอาศอกอะไรประมาณเนี้ยแล้วมันสามารถตีความได้ยากไงว่ากูจะให้คำนิยามว่าอะไรอ่ะคำว่าไม่เรียบร้อยถ้านักศึกษายืนยันว่ามันเรียบร้อยอ่ะครูกับนักศึกษาก็มาทะเลาะ กันอีกถูกไหมทางคุณโบก็เลยบอกว่าแน่นอนเลยว่าเดี๋ยวก็มีข้อโต้แย้งมีการหาเรื่องมาดราม่า กันอีกต่อไปว่าอะไรคือการแต่งกายที่มันไปรบกวนสมาธิคนอื่นก็ตลอดเวลานะคะคือคุณโบเนี่ยก็จะออกมาแย้งในส่วนของสามกีบก็อาจจะทำให้หลายๆคนไม่พอใจนะก็ประมาณนี้นะคะเพราะว่าพาดหัวข่าวก็ออกมาของทางสื่อข่าวสดก็บอกนะบอกว่าธรรมศาสตร์เนี่ยออกประกาศนะคะว่าจะแต่งกายอย่างไรก็ได้นะคะก็นี่แหละคือสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะว่าก็เป็นเขาเรียกอะไรเป็นก้าวต่อไปที่ได้ใช้ชนะก็แล้วกันอาจารย์สมศักดิ์เนี่ยไปคอมเมนต์นะคะบอกว่าเท่ากับเป็นการยกให้เป็นการตัดสินใจของคนคุมเป็นคนคุมห้องนั้นถูกต้องเลยก็เห็นไหมคะมีถึงได้บอกว่านิยามของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันถูกไหมสมมติว่าถ้าเป็นคนธรรมดาที่เขาแต่งตัวเขาก็อาจจะมองพวกคณะทะลุวังที่เขาแต่งตัวเนี่ยอาจจะมองว่าเฮ้ยแต่งตัวโป๊หรือเปล่าอะไรแบบนี้เห็นไหมคะว่ามาตรฐานของแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะอันนี้ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็มีคนเข้าไปวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะมากมีผู้บรรดาศิษย์เก่านะคะเรียกว่าคนที่อายุเยอะๆนะพวกเจนเบบี้บูมเมอร์เนี่ยเข้าไปแสดงความคิดเห็นเยอะมากเลยนะบอกว่าเขาดีใจมากเลยว่าเขาเข้ารั้วโดมในปีพ.ศ.2506แล้วก็ได้แต่งกายตามระเบียบผมภาคภูมิใจครับในภาพเนี่ยผมรับหน้าที่พิธีกรงานวันเอื้องฟ้าหอประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะก็คือคนนี้ก็สูงอายุมากแล้วนะคะก็น่าจะหลักเท่าไหร่อ่ะ70ได้อ่ะ70กว่านะก็เป็นรุ่นเดอะแล้วนะเขาก็มาพูดแนวน้องว่าควรเนี่ยแต่งกายตามแบบของนิสิตโดยใส่เครื่องแบบนักศึกษานี่แหละแล้วหลังจากนั้นคุณโจมนนีนะคะเช่นเดิมเลยนะคะสลิมก็มาคอมเมนต์แหละว่า
แต่งกายแบบนี้หล่อมากแล้วนะคะแล้วบอกว่าพี่โจมองว่าธรรมศาสตร์เนี่ยมัวแต่มาเน้นเรื่องเสรีภาพแทนที่จะเน้นคุณภาพทางวิชาการซึ่งตอนนี้เนี่ยลำดับของมหาวิทยาลัยเนี่ยตกไปอยู่ที่ไหนแล้วก็ไม่รู้เห็นไหมคะว่าแนวความคิดของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันมันก็อาจจะลำบากซึ่งก็ยังคงมีการถกเถียงกันต่อไปนะคะก็บางคนก็มองว่าระเบียบหรือว่าคำสั่งที่ออกมาในวันนี้ทำไมมันดูคลุมเครือนะก็คือไม่ได้มีอะไรชัดเจนแล้วก็เหมือนอย่างที่อาจารย์สมศักดิ์บอกแล้วว่าคือมันเป็นการผลักภาระไปให้คนที่คุมห้องนั่นแหละว่าให้คุณไปตัดสินใจกันเอาเองก็แน่นอนนะคะว่าต้องมีทะเลาะกันอีกแหละสมมุติว่าอาจารย์เนี่ยบอกว่าเธอไม่เหมาะสมถูกไหมแต่นักศึกษาบอกเหมาะสมสิทำไมอ่ะก็ใส่ออกมาเดินท้องถนนมันก็น่าจะไม่เห็นมีใครเดือดร้อนอะไรเลยก็เห็นไหมคะมันไม่รู้จบนะคะก็ประมาณนี้สำหรับข่าวของทางนักกิจกรรมสามกีบก็แล้วกัน